หลายคนอยากจะได้วัคซีนแล้ว อยากจะมีชีวิตปกติสักทีเหมือนประเทศที่เจริญแล้วหลายๆประเทศเนาะพอเขาฉีดวัคซีนปุ๊บตัวเลขลดลงมาค่ะแล้ววัคซีนของเราเมื่อไหร่จะได้ฉีดวันนี้มีคำถามไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีค่ะได้คำตอบมาแบบใหม่นะว่าท่านบอกว่าจะเพิ่มให้เอาสิ10ถึง15ล้านโดสต่อเดือนไปเลยแล้วจะฉีดให้ได้3แสนโดสต่อวันยกระดับการกระจายวัคซีนให้เป็นวาระเร่งด่วนสูงสุดเอาละค่ะความหวังของเรานะคะท่านประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโพสต์บน Facebook เลยนะคะว่าตอนนี้กำลังจะหาวัคซีนให้ได้อย่างน้อยเนี่ยเดือนละ10ถึง15ล้านโดสและผลักดันให้มีการฉีดให้หลากหลายกระจายวัคซีนให้ทั่วถึงทั้งแนวหน้าในเชิงรุกแล้วก็จะแบ่งเบาโรงพยาบาลได้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีการฉีดในโรงพยาบาลเอกชนโอ้โหคราวนี้โรงพยาบาลรัฐบาลและระบบสาธารณสุขของเราจะสบายขึ้นค่ะและจะมีการจัดให้ฉีดวัคซีนตามศูนย์ประชุมโรงแรมสนามกีฬาต่างๆเพื่อจะให้ฉีดได้ถึงเป้าหมาย 300,000 โดสต่อวันให้จงได้ค่ะถ้าเราบรรลุได้ 300,000 โดสต่อวันแล้วก็ประมาณสักปลายปีนู่นโอ้โหก็นานเหมือนกันนะคะปลายปีเราจะฉีดได้ครบถึง50ล้านคนหรืออาจจะเร็วกว่านั้นอ้าวเอาใจช่วยเลยนะคะถ้าเป็นไปได้อย่างนั้นจริงๆเดี๋ยวปลายปีเราจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงเราจะได้เปิดประเทศเราจะได้ไปมาหาสู่กันหรือเปล่าอย่างไรค่ะคุยคำโมงบ่ายสามโมงคุยคำโมงบ่ายสาม